สวัสดีครับวันนี้อาจารย์เอมี่นะครับพาทุกท่านนะครับขึ้นมานะครับที่จังหวัดนครสวรรค์ครับมากราบหลวงพ่อสุพจน์จันทุปโมลนะครับที่วัดศรีทรงธรรมนะครับอยู่ที่นะครับตำบลบึงปะทูนะครับจังหวัดนครสวรรค์ครับหลวงพ่อนะครับเป็นเกจิสายคงกระพันชาตีนะครับที่เรียกว่าเป็นหนึ่งนะครับในประเทศของท่านใช้ได้แล้วก็ลองได้ครับหลวงพ่อท่านจะบอกอาจารย์เอมี่เสมอว่าพระของกูน่ะต้องใส่ได้แล้วก็ต้องใส่ขึ้นคอได้ถ้าใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยไม่ต้องแขวนให้หนักคอนะครับแล้วก็บอกทุกๆคนที่มาหาพบท่านแล้วก็เป็นเกจิที่สามารถเข้าถึงง่ายเข้าพบได้ง่ายนะครับและที่สำคัญนะครับท่านบอกอาจารย์เอมี่เสมอว่าพระของกูต้องใช้ได้ถ้าไว้หน้ารถถ้ารถชนแสดงว่าใช้ไม่ดีใช้ไม่ได้พระของท่านเนี่ยเมื่อไว้หน้ารถไม่เคยประสบอุบัติเหตุครับเพราะว่าถ้าใช้แล้วเนี่ยถ้ารถพังเราต้องเสียเงินเพราะฉะนั้นต้องใช้ได้ไม่ให้เจ้าของรถเสียเงินแล้วก็ตัวเจ้าของรถต้องปลอดภัยหลวงพ่อเมตตาสูงมากนะครับหลวงพ่ออยู่วัดทุกวันถ้าใครว่างมากราบท่านครับเสียโป๊ะเป๊ะปังจริงๆครับหลวงพ่อสุพจน์จันทุปโมวัดศรีทรงธรรมครับ